งกรานต์ไม่ว่าใครๆก็จะโดนถามเรื่องไปเที่ยวไหนมานะคะวันก่อนเจอสาวชมพู่อารยาเข้าเลยขอยิงคำถามนี้กับเธอซะหน่อยก็พอดีช่วงวันที่13เลยค่ะก็คือรับงานค่ะไปโชว์ตัวค่ะที่ข้าวสารค่ะคนเยอะนะคะแล้วก็รถติดมากเพราะฉะนั้นต้องเอารถเข้างานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โหยแบบทุกคนแบบว่ายิ้มแย้มมีความสุขแฮปปี้กับการเล่นน้ำมากอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีแต่ว่าพอดีวันนั้นตัวเองแบบไม่มีน้ำก็เลยบอกว่าไม่ได้สาดใครไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่ะก็โดนสาดคนเดียวแต่ก็โดยรวมก็สนุกดีค่ะมหาก็ต้องเรียกว่าไปทำงานด้วยสนุกไปด้วยนะคะและบนเวทีของสบู่โปรเทคไอซี่คูลที่สาวชมไปร่วมงานด้วยก็ทั้งสร้างสีสันและมอบความเย็นสุดขั้วให้กับผู้คนที่มาร่วมเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวสารจริงๆเอ๊ะแล้วสาวชมพู่ล่ะคะมีวิธีทำให้เย็นสุดขั้วในช่วงอากาศร้อนๆนี้อย่างไงบ้างอาบน้ำบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆพยายามทำจิตใจให้เย็นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าตัวร้อนแล้วใจก็ร้อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไปกันใหญ่